ัสดีครับฟอฟฟี่วันคันนะครับพบกับพวกเราทั้งสองคนครับออฟฟี่ครับอยากได้ค่ะอย่าเพิ่งตกใจนะครับที่วันนี้เห็นพวกเราจัดเต็มจัดแน่นขนาดนี้เพราะวันนี้นะครับป๊อปนิวอันคัทของเราจะพาไปบุกเบื้องหลังเวทีหมอลำระเบียบวาทศิลป์เราจะไปดูว่า300ชีวิตก็ทำกิจกรรมอะไรหลังเวทีบ้างงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วพ่อมาถึงเวทีพ่อคิดว่าแดนเซอร์ได้ชุดไหนมันมาได้ไหมสองคนเนี่ยได้ไหมได้คิดว่าเราสองคนบอกกันตำแหน่งได้ทุกตำแหน่งนะ60ปีของระเบียบวาทศิลป์เป็นยังไงบ้างครับการเปลี่ยนแปลงมันมาทุกยุคทุกสมัยจริงปีนี้ก็เป็นปีที่60ที่พี่น้องให้การต้อนรับเป็นปีที่พี่น้องให้ความรักความเมตตาความศรัทธาเยอะมากว่าคิวนี้เป็นไม่ใช่ว่าเต็มเฉยๆคิวนี้มันล้นถ้าเดือนนึงมี40วันเราก็คงได้40วันเขาบอกว่าปีหน้าไม่พอใช่ไหมครับไปอีกปีนึงแล้วปี70แล้วเหรอ70แล้วฮะ70อ้าวอย่างนี้ออฟฟี่จะจ้างไปเล่นก็ไม่ได้แล้วสิพ่อก็ได้อยู่เพียงแต่ว่าได้อยู่ไม่ถึงว่าเต็มวันวันที่สำคัญวันสำคัญเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยส่วนมากจะจ้างครับปีหลังจากที่เราไปบิ๊กเมาท์เทนพ่อรู้สึกยังไงบ้างเป็นความรู้สึกที่ว่าเราภาคภูมิใจในคำว่าศิลปะวัฒนธรรมหมอลำเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่คิดว่าคนที่ไปบิ๊กเมาท์เทนจะมาดูหมอลำอย่าง FC หมอลำเรารู้ว่าคนไหนที่ดูเราประจำไม่คิดว่าคนที่ไปบิ๊กเมาท์เทนจะซื้อบัตร 1,000-2,000 เพื่อจะไปดูหมอลำพอไปเห็นแล้วเราแบบน้ำตาไหลเพราะน้ำตาไหลจริงๆเพราะว่าเราไม่คิดว่าหน้าตาแบบเกาหลีไปแบบแต่งตัวไปดูเกาหลีแล้วมานั่งดูรอดูระเบียบวาทศิลป์เนี่ยแล้วบางคนว่าปีที่แล้วดูผ่านสื่อปีนี้ตั้งใจมาดูเลยการจัดเต็มตัวของวงระเบียบวาทศิลป์ปีแรกใช่ทีนี้เราก็เลยว่าเอาจัดสคริปต์เอาใจพี่น้องที่แบบว่ายังไม่รู้จักหมอลำซะประมาณเนี้ยมันจะสร้างความกดดันกับพ่อเองไหมครับในการจะคิดโชว์รูปแบบให้เข้าใหญ่อลังการกว่าเดิมยังไงก็คิดว่าคงไม่กดดันเพราะว่าเรารู้โจทย์แล้วเราก็คือจะเน้นความสนุกความอลังการและความแปลกเดี๋ยวพี่ขออนุญาตถามมีหลายคนอยากรู้ว่าถ้าเกิดจะสร้างวงระเบียบวาทศิลป์สตาร์ทอยู่ 350,000 จากนั้นก็คือขึ้นอยู่กับระยะทางอ่ะก็คุณชมนะครับสามารถยังจ้างได้อีกเนาะจ้างได้สำหรับคิวระเบียบวาทศิลป์แต่สำหรับปี67เต็มแล้วปี68ก็เหลืออยู่ประปรายแบบว่าวันธรรมดาไม่ใช่วันครับก็ไปเช็คตารางได้ที่ไหนครับยังไงพ่อก็ติดตามได้เพจหมอลำระเบียบวาทศิลป์แฟนเพจนะครับผมสำหรับไปอยู่บนเวทีจะให้กี่คะแนนถ้าพวกลูกอยากไปขึ้นเวทีมันก็เป็นเกียรติของพ่อมากเพราะว่าพ่ออยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยอยากมาสัมผัสความบรรยากาศจริงๆจะได้มีความรู้สึกไปเล่าต่อได้ต่อยเต็มหน่อยเด้อพี่ต่ายไม่เจอค่ะมันเขาประกาศอย่างนี้เลยพี่ต่ายอยู่ไหนก็มันต้องประกาศหาเพราะมันหายากคุณพี่สวัสดีค่ะคุณพี่เห็นพี่ต่ายไหมจ๊ะแกอยู่รถเป็ดหน่อยรถเป็นอะไรรถมาจังสิมันสิไม่รถลูกรถเป็ดน้อยแม่รถเป็นน้อยรถเป็นน้อยอยู่ห่างรถน้อยอยู่ห่างโอเคค่ะขอบคุณค่ะณตอนนี้ตามหาแม่ตายกันค่ะอาทิตย์เตรียมตัวเลยลูกเตรียมตัวเลยพี่ต่ายหาตัวยากมากยากมากจริงใครอยากเจอพี่ต่ายต้องเจอที่รถเป็ดน้อยคุณพ่อพี่ต่ายเขาจะเป็นไกด์นะครับพาพวกเราไปบุกเบื้องหลังเราอยากจะรู้อะไรเดี๋ยวเราจะสอบถามเขาโอ้ยแจ็คกี้เขาก็มาว่ะใช่เราจะพร้อมสู้กับแจ็คกี้จ้าแจ็คกี้จ้าแจ็คกี้จ้าเลิศเกินเดี๋ยวเธอใช้กล้องสั่นก็ได้ใช้กล้องสั่นก็ได้เราเล่นขอบคุณค่ะพี่ต่ายพี่ต่ายดีออฟฟิศขอถามหน่อยเขาบอกว่าหลักเวทีหมอลำอันนี้เขาเปรียบเสมือนเป็นบ้านก็คือคอนโดใช่ครับอันนี้คือคอนโดของแต่ละคนทีมงานแล้วเขาจับจองกันยังไงครับแต่ละสถานที่มันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมพอรถมาถึงปั๊บก็วิ่งอ๋อก็คือใครมาก่อนใครเร็วกว่าก่อนก็คือลุ้นเลยว่าใครอยากได้จุดไหนไปดูเต็นท์ใหญ่เต็นท์ใหญ่เต็นท์ใหญ่นี้จะเป็นของศิลปินหมอลำนักแสดงที่เป็นตัวพระเอกนางเอกอันนี้จะเป็นตัวศิลปินหมอลำที่เป็นนักแสดงที่ต้องนั่งอยู่รวมกันเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเขาจะได้เรียกคุยประชุมกันง่ายๆอันนี้ก็คือเป็นเต็นท์ศูนย์รวมเต็นท์ศูนย์รวมศูนย์ใหญ่จะอยู่กันหลายชีวิตเลยนางเอกของเรานางเอกของเรากำลังไลฟ์สดแบบแฟนๆขอรบกวนหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับเห็นก็แล้วตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นเราเจอบ่อยแล้วเคยเห็นใครที่แต่งตัวเต็มอะไรขนาดนี้ไหมนึกว่าแบบแดนเซอร์มาสมัครใหม่เนี่ยเอ้ยแสดงว่าพี่สามารถเป็นได้เป็นได้เอ้ยเขาพูดแล้วนะวันนี้จะขึ้นเวทีด้วยไหมคะถ้าเกิดพวกน้องๆยินดีเราก็พร้อมอยากให้น้องไปแต่งหน้าดีกว่าหนึ่งกว่าเนาะเดี๋ยวเราจะได้แบบว่ามาดูกันว่าหน้าเวทีเขาจะม่วนกันขนาดไหน
แล้วต่อไปเราจะพาไปดูผู้ที่ดูแลบนเวทีทุกอย่างคือรันคิวแม็กคือบ้านของเขาพี่แม็กทำไมคอนโดเธอกว้างจังเป็นยังไงบ้างครับคอนโดเราก็เลิศอยู่นะก็เป็นห้องแต่งตัวส่วนตัวครับขอแอบถามหน่อยเวลาเราวิ่งมาจับจองตรงเนี้ยทำไมต้องแบบพื้นที่ตรงนี้พี่แม็กมีหน้าที่เดินเข้ามาในบ้านเลยครับจะมีน้องดันเซอร์ที่เขารับจ้างตรงนี้รับจ้างส่วนใหญ่รายได้พิเศษตรงนี้อยากเจอเลยอยากเจอเลยขนาดที่ดีเลยเอาจริงไหมรายได้ดีมากเลยนะรายได้ดีแล้วคนหนึ่งเขาได้กี่คนอะมาจองแต่ละบ้านกี่บ้านเหมือนแต่ละซุ้มอย่างเขาก็จะมีเจ้าของซุ้มที่แบบดูแลก็จะเป็นรายได้เสริมนอกจากที่เขาเต้นกันแล้วฟังมากหน้าที่นี้ฉันจะจองอ่ะลองยกดูนะจะไปได้ครับแต่ต้องยกของแต่เรื่องนี้เขาไม่ค่อยได้ยกหรอกเพราะว่าเขามีรถเข็นกันใช่รถเข็นเขามีรถเข็นส่วนตัวมีรถเข็นแบบนี้รายได้จริงๆเขาก็ได้เยอะนะวันนึงแบบถ้ารวมเต้นรวมทำงานเก็บของรับจ้างอะไรเงี้ยเกือบ 2,000 อยู่นะต่อวันวันนึง 2,000 คุ้มนะสำหรับออฟฟี่กับยายพอจะเป็นพิธีกรหมอลำได้ไหมครับพิธีกร150ฝากบอกวันหน้าหน่อยนะครับนานแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาขึ้นให้ปีหน้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาขึ้นให้ปีหน้าฝั่งนี้คืออะไรคะก็จะเป็นชุดแล้วล่ะความจริงจะมีอีกเต็นท์หลังนึงแต่เต็นท์มันชำรุดเราก็เลยไปซ่อมทำไมชุดมันต้องอยู่แยกกับของแต่ละคนชุดเต้นน่ะเขาจะเก็บใครเก็บมันเป็นกล่องเป็นลังอันนี้คือใกล้ๆถึงเพลงเขาถึงจะวิ่งมาหยิบเอาเพราะว่ามันเอาไปเก็บที่ตรงเขาไม่ได้ใช่มันอันใหญ่มันเยอะมันหลายชิ้นขนแต่ละอันเนี่ยคือถอดเดี๋ยวโทษนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูเราจะถอดเก็บทุกวันเอาหรอแล้วก็ติดทีละเส้นหรอใช่แล้วคือพอจะเริ่มปุ๊บก็เสียบใหม่ก็ถึงตอนตกเย็นมาก็จะมีพวกพี่ๆแผนกคอสตูมห้องชุดอะไรเงี้ยเขาก็จะมาดูแลตรงนี้เบ็ดเสร็จรวมมูลค่าอันเนี้ยประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ขนกันหนึ่งร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบกันร้อยห้าสิบกันเดียวกันเดียวแล้วในประเทศไทยไม่มีต้องสั่งจากจีนแล้วอย่างนี้มันใช้ได้ถาวรเลยไหมถ้าจะได้สัก 2-3 ฤดูกาลแล้วก็จะลงใหม่อันนี้ก็เป็นแล้วถ้าสมมติว่าหายอ่ะ1อันก็150 150แล้วเด้อใช่อันนี้คือคังแล้วก็คือหัวใจหมอลำเลยนะครับแต่ว่าวันนี้พี่ต่ายให้เรากลับบ้าน1อันค่ะให้ใส่ได้ให้ใส่เหรออันนี้เหรอต้องให้ขึ้นไปลองดูใช้ชีวิตเป็นแดนเซอร์สัก1วันจะได้เขาจะไม่มีอะไรปาขึ้นมาใช่ไหมครับคืนนึงพี่มีคอนเสิร์ตนะคอนเสิร์ตพี่มี30เพลง30เพลง30โชว์แล้วทุกโชว์อ่ะตัดชุดอ่ะหลายแสนขึ้นก็คือตรงนี้ก็อย่างที่บอกเนาะคนที่จะเป็นแดนเซอร์หรือคนที่อยู่ทำทีมงานในกองก็ต้องรักษาในสิ่งที่ด้วยกันแล้วก็รับผิดชอบร่วมกันพี่ต้ายแล้วอันนี้มีคนรันคิวไหมครับหรือว่าเขารู้สเต็ปของเขาแล้วเขาก็จะรู้แล้วว่าแต่ละเพลงเขาต้องมาหยิบเอาสีอะไรก็จะมีพวกพี่ๆแผนกที่เขาดูแลตรงนี้เขาก็จะเตรียมไว้ให้แดนเซอร์เวลาท้ายเสร็จเต้นลงมาเขาก็จะถอดฟุ๊บๆแล้วก็จะกองไว้แล้วพกก็จะมีแผนกเก็บใส่กล่องเดิมเนาะ300กว่าชีวิตใช่ไหมตอนนี้รวมๆเท่าไหร่รวมกันทั้งหมด300กว่าอันนี้จะเป็นดาวไลน์ของเราน้องท็อปสวัสดีค่ะสวัสดีครับเปิดได้ใช่ไหมคะโอ้ยเขากำลังทำงานค่ะสวัสดีครับรบกวนขออนุญาตมาบุกเบื้องหลังหน่อยครับเขาบอกว่าเราเป็นดาวไลน์ของวงหรอครับตัวจริงชีวิตเราไลน์ไหมครับไลน์ครับไลน์ครับเขาเป็นผู้ที่เขียนกลอนลำที่เป็นเรื่องคือเรารับหน้าที่นี้ทั้งหมดเลยทั้งเลยโอ้โหเปลี่ยนกลอนประพันธ์กลอนคือชอบหรอหรือว่ายังไงครับชอบครับชอบมันชอบตั้งแต่เหมือนเขาเรียกอะไรจำทำได้คือชอบเลยแล้วตัวท็อปเองอ่ะปรับบทบาทตัวเองยังไงการแสดงโชว์แต่ละชุดมันต้องให้เข้ากับปัจจุบันสิ่งแรกเลยคือเราต้องดูแบบว่ายุคสมัยไม่มันจะเป็นการแต่งตัวด้วยแต่คาแรคเตอร์คือเราเป็นคนสมัยใหม่อยู่แล้วไงไม่ต้องห่วงเราเป็นวัยรุ่นสมัยใหม่แล้วสามารถกลมกลืนได้ใช่ครับแล้วจากแบบเมื่อก่อนมาถึงสมัยนี้ตอนเราดูจากเด็กๆเนอะมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมเปลี่ยนเยอะยุคก่อนมันไม่มีโซเชียลแล้วก็มันการเสพของคนที่เขามาดูเรานะมันไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนเขาจะดูแบบว่าดูเป็นเรื่องเป็นราวดูแบบจริงจังมากกับการดูหน้าเวทีไม่ได้เน้นแบบว่าเต้นสนุกอะไรเหมือนทุกวันนี้เมื่อก่อนต้นเพลงเนี่ยไม่ค่อยเยอะจะเน้นเรื่องราวมากกว่าเน้นเรื่องราวเน้นการแบบว่าเข้าถึงบทบาทมากกว่าพี่ต่ายดุไหมครับพี่ต่ายเขามีอุปกรณ์ประจำตัวคือโทรโข่งอะไรเงี้ยคอยตามน้องๆอันนี้คือเป็นหน้าที่หลักของเขาอยู่แล้วใช่เขาจะดูก็ต่อเมื่อคนที่เขาทำผิดคนที่ไม่ทำผิดเขาก็ไม่ดูแสดงว่าเรารอดตัวตายเป๊ะมากเขาเป๊ะมากคราวนี้เขาเป๊ะมาก
ก็ยังว่าแหละเนาะใครที่ทำผิดหรือนอกกฎหรือแหกกฎอย่างนี้มันก็ต้องมีบ้างที่ต้องเตือนไม่ถึงเป็นอย่างพวกเรามาเจอกันนะเนาะตั้ง300คนเนาะแต่ละคนก็มาจากแต่ละจังหวัดให้น้องขอฝากถึงผลงานให้กับแฟนๆออนพ่อยกแม่ยกผมท็อปธนาชัยดาวไร้เสียงสกิดใจนะครับทีมงานระเบียบวัฒนศิลป์ก็ฝากผลงานการแสดงของระเบียบวัฒนศิลป์นะครับให้พี่ๆแม่ๆแฟนคลับ FC ทุกๆท่านนะครับติดตามแล้วก็รักระเบียบวัฒนศิลป์ไปนานๆนะครับอย่าทิ้งกันนะครับติดตามกันได้นะไปเช็คตารางเดี๋ยวเจอข้างบนเวทีเลยเจอเลยครับเจอเลยครับบอกเลยว่าพี่สาวฉันเขินแล้วค่ะวันนี้เขามีความจริงนะคะที่เขามางานนี้เพื่อให้พระเอกหมอลำก่อนสารฝันพี่สาวหน่อยได้ไหมคะได้ครับแล้วก็ขอแบบไปในนี่นะหัวใจแม่อย่าเพิ่งตีนะอย่าเพิ่งด่านะเห็นพวกพี่จัดเต็มขนาดนี้เต็มขนาดนี้ความรู้สึกแรกที่เห็นเราสองคนก่อนเลยดีใจมากๆเลยว่าดูจากชุดแล้วอ่ะว่าจะมางานนี้ดีใจครับผมที่เอ็นดูนะครับผมที่มาถ่ายแล้วก็บรรยากาศกับระเบียบวัฒนศิลป์นะครับผมพี่สองคนพอจะอยู่ในวงนี้ได้ไหมได้ครับผมเป็นหางเครื่องนี่แหละครับผมอยู่ข้างหน้าเลยนะครับผมเต้นอย่างนี้กับเต้าหย่องเล่นอย่างนี้ได้ไหมครับวันนี้เต้าหย่องเต้นกี่เพลงวันนี้เต้น2เพลงครับเพลงใช่ไหมเป็นยังไงบ้างเห็นว่าเขาจะมีหนังด้วยนะหนังเรื่องอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมสารตัวซีครับผมแต่เขาบอกว่าเป็นการพลิกคาแรคเตอร์ของเราด้วยได้สุดเพราะว่าพี่บุญแกไม่เคยบอกผมเลยแกจะคิดใหม่ทุกวันแกไม่ได้บอกว่าผมจะต้องแบบต้องได้แต่งหญิงอะไรตอนเห็นหน้าตัวเองครั้งแรกรู้สึกไงสวยปะสวยปะใจผมใจมากมาเจอเต้าหย่องทั้งทีอยากให้เต้าหย่องโชว์ท่าประจำในการเต้นของเราให้คุณผู้ชมได้ติดตาตึงใจและให้พี่ๆสองคนดูหน่อยกางขาออกแล้วก็หน้าไปเลยเจอกันข้างบนแบบนี้นะให้เต้าหย่องโชว์คนเดียว1 2 3ตึ๊ดอ่ะได้ไงต่อเจ็บตรงนี้นะจ๊ะต้องบอกกองเชียร์เยอะขอบคุณเต้าหย่องนะครับเจอกันทั้งบนเนาะขนาดใต้เวทีนี้คือน้องๆแผนกไหนครับพี่ก็เป็นแดนเซอร์ที่อยู่จะเป็นล็อกใครล็อกมันช่องใครช่องมันก็เหมือนกับข้างนอกข้างนอกเขากางเต็นท์บางทีสถานที่มันไม่พอน้องก็ต้องเข้ามาอยู่ข้างในเราเข้ามาโอ้โหอย่างเดียวเลยอ่ะอันนี้ขออนุญาตถามความแบบไม่รู้แบบเวลาขึ้นเวทีมันก็ต้องได้ยินเสียงดังมากมันเป็นความเคยชินแล้วนอนหลับสบายมากเลยนะคนอื่นอาจจะเสียงดังหลับไงพอถึงเวลาเขาเต้นเสร็จถึงเวลาเขาก็นอนใต้เวทีก็คือมาแอบงีบแล้วก็ค่อยไปต่อบ้างใช่ครับพี่ตัดจริงเลยที่เขาบอกว่าอยู่ใต้เวทีสะดวกกว่าจริงครับเพราะว่าไม่ต้องวิ่งไกลออกไปข้างนอกลงปุ๊บมาก็วิ่งเปลี่ยนน้องๆน่ะจะมีเวลาเปลี่ยนชุดแค่ไม่ถึงบางเพลงไม่ถึง1นาทีลงมาก็ต้องเปลี่ยน1นาทีไม่เกิน2นาทีประมาณนี้ครับถ้าเกิดเราจะเป็นแดนเซอร์เราต้องได้ใส่ชุดอะไรครับในฐานะที่พี่ตายเห็นคาแรคเตอร์ของพวกเราแล้ววันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมีตัวสีชมพูตัวนี้โอเคกี่กิโลครับพี่ลองจับดูลองจับดูก็ต้องปรับใส่กับสรีระของตัวเองลองมั้ยลองมั้ยโทษนะครับสบายดูเอาแล้วเป็นไงพอรู้สึกสมัยนี้มันก็ดูอะไรปัญหาซึ่งมันก็อาจจะไม่หนักเหมือนสมัยก่อนมันก็ไม่ได้เบาๆเมื่อก่อนกี่กิโลคะพี่ตายเมื่อก่อนเป็น3 4 5กิโลบางอัน10มันเพราะมันอันใหญ่มากเพราะเมื่อก่อนเราใช้เหล็กมีอะไรมันก็เบาลงใช่อ่ะพี่ตายจะขอถามหน่อยเวลาใครมาบุกเบื้องหลังอย่างเงี้ยเขามีโอกาสได้ขึ้นเวทีอย่างงี้ไม่มีใครว่าใช่มั้ยครับถ้ามีรายการไหนพลาดเพราะฉะนั้นรายการนี้ก็ต้องว้าวก็เดี๋ยวรอดูว่าข้างบนเวทีจะเป็นต้องขึ้นนะต้องขึ้นทั้งสองขอบคุณพี่ต่ายมากครับสำหรับของให้พวกเราเดินทัวร์บุกหลังเวทีนะคะวันนี้นะคะได้สารฝันแล้วค่ะได้ขึ้นเวทีหมอลำแล้วค่ะโอ้เต้นจริงๆเป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกเราจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับพี่ต่ายเขาสารฝันค่ะพี่ต่ายสารฝันแล้วก็ขอบคุณพี่เอกมากนะครับสำหรับให้พวกเรามาแบบว่าซอกแซกบุกเบื้องหลังเราไม่ได้บุกธรรมดาให้เราได้มีโอกาสในการที่จะทำในอาชีพของแดนเซอร์หมอลำด้วยก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ท้าทายสำหรับพวกเราจริงๆนะครับจริงๆตอนนี้ไม่ถูกแล้วเพราะว่าดูดิเดี๋ยวเราต้องฝากเนื้อฝากตัวเขาอ
งเว้ยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเราเต้นแค่ไม่ถึง2นาทีอ่ะแต่เขาอ่ะคือสเต็ปคือแบบโหแบบจุดเราก็ต้องสู้เขาไปอยู่ตอนแรกบอกตามตรงว่าตอนแรกเขินมากบอกเลยว่าทุกคนเก่งมากแม่เอ้ยใช่รับถือเลยอ่ะสำหรับอาชีพนี้ในการเป็นแดนเซอร์ของหมอลำต้องมีใจที่แบบว่าอดทนแบบสุดปีหนคอยเดินกลับมาทางกรุงเทพมหานครก่อนอื่นทักทายพี่น้องยังเป็นทางการก่อนคุณนันท์ค่ะน้องเราไปดีครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เรามาร้องสกีพูดกี่เพลงอะไรบ้างครับผมมีการร้องเพลงหมอลำเยอะขึ้นเพราะว่าเวลามาเล่นกทมเนี่ยเวลามันจำกัดเราก็อยากแบบอัดแน่นเพลงเต้ยให้เป็นแฟนหน้าเวทีได้เต้นกันอย่างเต็มที่ครับพูดถึงการที่ได้มาอยู่ในวงระเบียบวาทศิลป์หน่อยใครดุที่สุดครับสำหรับตัวท็อปผมคิดว่าก็น่าจะหนีไม่พ้นคุณพ่อเอกกับคุณพ่อเปียนั่นนะครับเขาดุในอยากให้เขาให้ฟังนิดนึงเอาจริงก็ไม่ใช่ดุหรอกครับแต่เพียงแค่ว่าพ่อก็ต้องให้อยากให้ทุกคนอยู่ในแบบกฎอยู่ในระเบียบเพื่อทุกอย่างมันจะได้ออกมาราบรื่นงานก็จะได้แบบดำเนินไปโดยที่ไม่มีอุปสรรคอะไรอยากให้ท็อปช่วยให้คะแนนพวกเราหน่อยเมื่อกี้อ่ะไปเต้นพวกเราเวทีมาเราสองคนเหมาะกับการที่จะอยู่เวทีระเบียบวัฒนศิลป์ได้ไหมไปเต้นบนเวทีมาเลยใช่ไหมครับเมื่อกี้ใช่ให้ดูเลยว่าจะให้กี่คะแนนโอ้โหเนี่ยแต่บอกเลยว่าทุกคนแบบเต้นกันเก่งมากจริงเนาะสวยมากเห็นแววแล้วไม่อยากให้มาขึ้นครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมาแย่งอาชีพพวกผมขอบคุณครับถือว่าผ่านเนาะครับอยากฝากแฟนๆนะครับทั่วประเทศไทยเลยละกันให้ติดตามวงระเบียบวัฒนศิลป์แล้วก็ติดตามผมด้วยนะครับใครที่ไม่เคยดูหมอลำเลยเนี่ยอยากให้เปิดใจจริงๆถ้าคุณเปิดใจได้มาครั้งนึงแล้วเนี่ยผมรับรองว่าคุณจะมีครั้งที่2แน่นอนโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะเป็นยังไงบ้างอยากได้ตอนนี้เนาะเราก็อยู่หน้าห้างหมอลำของระเบียบวัฒนศิลป์แล้วสนุกมั้ยสนุกมากได้เลยถ้าอยากย้ายรีเควสและจะบอกว่าวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสนุกม้วนจอยมากๆใครที่อยากมาสัมภาษณ์เหมือนพวกเราทั้ง2คนก็อย่าลืมติดตามนะครับไปให้กำลังใจนักแสดงทุกๆคนเลยนะครับกับทีมงานระเบียบวาทศิลป์ไปเช็คตารางงานของเขาได้รับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนแต่วันนี้นะครับหมดหน้าที่ของพวกเราทั้ง2คนแล้วถ้าเกิดเขาได้พวกเราจะมาไปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าขอไปสนุกก่อนเลย